วัสดีทุกคนที่กำลังดูช่อง Eskimo Project TV นะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับรายการโดรนซะแล้วอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ EP แรกนี่เราทดลองบินกันไปเนื่องจากว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยไต้ฝุ่น S ตัวนี้ยังไม่มีตัวกระเป๋าเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะมีให้สั่งกันได้แล้วราคาอยู่ที่ 7,700 บาทซึ่งก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีเจ้าโดรนตัวนี้อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่มีกระเป๋าหรือกำลังหากระเป๋าที่จะสำหรับบรรจุไอ้เจ้าโดรนตัวนี้นะครับว่ามันมีตัวเลือกไหนบ้างในท้องตลาดที่เราสามารถจะหาซื้อกันได้ซึ่งวันนี้ผมมีสั่งซื้อเข้ามาเรียกว่าสั่งซื้อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ในไทยก็ยังไม่เห็นมีนะครับจำนวน 2-3 แบบปกติเจ้าโดรนตัวนี้ไต้ฝุ่น S เนี่ยนะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราก็คงจะจำได้ว่ามันมาพร้อมกับนี่เลยใช่แล้วครับมันมาพร้อมกับกล่องบรรจุของมันก็จะมาพร้อมกับกล่องโฟมอันนี้นั่นเองซึ่งเป็นวัสดุที่ดูดีพอสมควรเลยเพราะว่ามันแข็งแรงทนทานพอสมควรนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาดูนะฮะก็วัสดุที่ใช้ทำเนี่ยมันก็แข็งแรงซึ่งก็แน่นอนเราแค่ต้องการหาตัวบรรจุกระเป๋าแบ็คแพ็คนั่นเองเพราะว่าเวลาเดินทางจะได้สะดวกขึ้นเพราะว่าตัวโฟมตัวนี้มันไม่มีที่หิ้วอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ากระเป๋าใบไหนจะเหมาะกับการใช้งานของเรากันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากตัวที่มีราคาต่ำสุดในท้องตลาดที่เราสามารถจะหาได้ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าวิธีการใช้งานตัวนี้จะเป็นภาพธรรมดาเลยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันเบาพกพาสะดวกนะครับแล้วก็มีซิปช่องหน้าไว้สำหรับเก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องด้านข้างด้วยนี่ก็จะใส่แบตใส่อะไรเพิ่มเติมได้หรือว่าใส่อุปกรณ์อื่นๆขวดน้ำนะฮะฝั่งนี้ก็ใส่ได้นะครับมีสายสะพายข้างหลังแล้วก็มีหูหิ้วตรงนี้ก็ถือว่าครบพอสมควรสำหรับการเอามาใช้งานนะฮะซึ่งวิธีการใช้งานของมันเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับก็แน่นอนก็เป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาที่อันนี้ก็จะเป็นกันความชื้นระดับหนึ่งนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยก็คือยกเจ้าตัวนี้ใส่ลงไปเลยนะครับง่ายๆซึ่งกระเป๋าใบนี้สั่งผลิตขึ้นมาเพื่อโดรนตัวนี้โดยเฉพาะมันก็เลยจะใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับส่วนตัวฝาเนี่ยเช่นกันก็เอาฝาบนใส่ลงไปในนี้โอเคตัวนี้ราคา 2,000 กว่าบาทหรือใครจะหาได้ถูกหรือแพงกว่านี้ก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆที่มีจำหน่ายของจากต่างประเทศอยู่ซึ่งถูกกว่าตัวอื่นที่ผมจะเอามาแนะนำในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่ามันก็โอเคนะครับสำหรับการใช้งานซึ่งก็ง่ายๆรูดซิปหนาแน่นคงทนแข็งแรงเพราะว่าตัวโฟมข้างในมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับนี่เลยก็สามารถที่จะสะพายเป้กันไปได้เลยนะครับทุกที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่ามันเป็นผ้าแบบนี้มันดูไม่แข็งแรงแต่วันนี้ผมมีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ขอบอกว่าแข็งแรงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันราคาถูกกว่าของที่ยูนิคผลิตขึ้นมาเองมันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันดีกว่ายังไงทุกตัวที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือยังไม่ได้เอาไปใช้งานเลยเพราะว่าเพิ่งได้ของมาสดๆร้อนๆก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้จุดเด่นที่เราเห็นเลยคืองานดีไซน์ของมันที่ออกมาสวยงามนะฮะแล้วก็วัสดุก็จะเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงพอสมควรจุดเด่นคือมันผลิตขึ้นมาเพื่อไต้ฝุ่น S ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ480แน่นอนว่าราคามันสูงกว่าตัวนี้ประมาณเท่าตัวเรามาดูการใช้งานของมันด้านหลังนะครับถ้าเราเห็นด้านหลังนี้ก็จะมีซิปไว้เก็บของเหมือนกันช่องเดียวน้อยกว่าเจ้าตัวนี้อีกแต่ก็รู้สึกว่าด้านหลังนี่จะทำขึ้นมาดีกว่านี่มีตัวล็อกด้วยนะครับเวลาเราสะพายแล้วก็รัดหน้าอกมีที่หิ้วซิปของมันก็สีดำงานดีไซน์ก็จะดีกว่าตัวนี้หน่อยนี่ข้างในก็เหมือนกันครับจับมันยัดลงไปใส่มันลงไปง่ายดายซึ่งถ้าใครสังเกตเห็นตอนนี้ผมมีสั่งซื้อแบตเพิ่มมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ใบพัดสำรองอีกเพียบเลยเนื่องจากว่าถ้าใครได้ดูเทปที่ผ่านมามันหักไปใช่ไหมฮะตอนนี้ผมมีใบพัดสำรองเยอะมากเพราะว่าเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอีกที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับนี่แบตก็สามารถที่จะเสียบลงไป
นะฮะแบต3ก้อนผมเสียบลงไปในเคสตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันใส่เข้าไปแบบง่ายๆและก็ปิดมันเรียบร้อยแน่นอนว่าตัวนี้มันต้องแข็งแรงกว่านะฮะโดยวัสดุแต่ถ้าจะขึ้นไปนั่งทับนี่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะกดทับลงไปได้อาจจะทำให้โดนมีปัญหาหรือว่าชำรุดได้นะครับแน่นอนว่า2ตัวนี้เวลาเราขึ้นเครื่องมันไม่สามารถที่จะยัดเข้าไปบนช่องข้างบนได้พอแน่นอนถ้าโหลดใต้เครื่องน่าจะไม่รอดผมว่าทั้ง2ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ไว้ใจครับว่ามันจะรอดถ้าหากว่าจะต้องเดินทางกับเครื่องบินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องโหลดไปใต้เครื่องเนี่ยผมมีเคสอีกตัวนึงที่แนะนำมันคือฮาร์ดเคสตัวข้างล่างนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวฮาร์ดเคสตัวนี้เนี่ยใหญ่บึกถึกแล้วก็แข็งแรงทนทานสามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้สบายนะฮะก็ตัวนี้ก็แน่นอนว่าราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวของเจ้าตัวนี้จริงๆสำหรับฮาร์ดเคสในประเทศไทยเนี่ยมีคนเอาเข้ามาจำหน่ายหลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าพีลิแกนหรือว่าตัวนี้เซฟตี้ฮาร์ดเคสซึ่งเท่าที่ผมเช็คราคามาเจ้าตัวนี้จะแพงสุดถ้าหากว่าไซส์นี้นะครับพีลิแกนจะอยู่ประมาณ 13,400 แล้วก็ตอนนี้ไม่มีของด้วยผมเลยลองสั่งตัวนี้มาดูนะครับในราคาไม่ถึง 10,000 นะฮะเจ้าตัวเซฟตี้ฮาร์ดเคสเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันถึกทนแล้วก็โคตรหนักนะฮะหนักตั้งแต่ยังไม่มีของอยู่ข้างในเลยมันมีล้อลากมันมีที่ดึงที่ลากขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ แล้วก็มีล้อข้างล่างก็จับลากได้เลยในการเดินทางนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายอ่ะมาดูข้างในกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันมีตัวล็อกอยู่4ด้านนะครับถ้าใครเคยใช้กระเป๋ากล้องข้างในมันก็จะมีตัวฟองน้ำนะครับเรียกว่าฟองน้ำเราก็ต้องมาเจาะจริงๆแล้วให้ทางร้านเจาะให้ได้เพื่อที่จะบรรจุตัวโดรนลงไปได้สะดวกอย่างเช่นเจาะออกไปเป็นตัวแล้วก็ใส่ลงไปผมก็จะแกะออกมาเลยนะครับแกะมันออกมาวัดขนาดเสร็จแกะออกมาเท่ากับตัวฟองน้ำโฟมของเจ้าตัวนี้เลยนะฮะอีกอย่างนึงตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการเก็บเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอย่างอื่นได้อีกเพียบเลยนะครับตอนนี้แน่นอนว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคงจะใช้ตัวนี้เป็นหลักในการทำงานนะครับตัวนี้ไว้เดินทางหนักใครที่ตอนนี้กำลังหากระเป๋าราคาถูกๆเอาเป็นว่าลองสั่งซื้อมาตัวนี้ผมก็สั่งมา2อาทิตย์นะครับกว่าจะได้ของใครอยากจะเอาไปใช้ก่อนตอนนี้ผมขายต่อให้ฮะในราคา 2,000 บาทติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวตัวนี้จะขายให้นะครับยังไม่ได้ใช้ของใหม่หมดเลยนะครับแต่2ตัวนี้ผมเก็บไว้ใช้เองก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามช่อง Eskimo Project TV นะฮะ Subscribe กันได้นะครับแตะตรงหัวมุมตรงนี้นะครับก็จะมีตัว i ขึ้นมาแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะสั้นๆกันแค่นี้นะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันดูว่าใครอยากจะได้แบ็คแพ็คหรือว่าฮาร์ดเคสตัวไหนไว้ใช้งานสำหรับโดนไต้ฝุ่น S หรือว่าจะเป็นโดนตัวอื่นของคุณก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามช่อง Eskimo Project TV และรายการโดนซะแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ